ชัยวิสคอนซินดวงดีรอดอุบัติเหตุได้แบบเฉียดฉิวชายชาววิสคอนซินรายหนึ่งพาตัวเองส่งโรงพยาบาลหลังพลาดท่าทำตัวเองหัวใจเกือบเป็นรูขณะที่ดาร์กเบอร์เกนสันวัย52ปีกำลังง่วนอยู่กับการสร้างเตาผิงในบ้านอยู่ดีๆเขาก็เผลอทำปืนยิงตะปูร่วงทำให้อุปกรณ์ดังกล่าวน่ะปล่อยตะปูยาว 3.5 นิ้วพุ่งแฉลบไปเจาะเนื้อของเขาด้วยความเร็วเท่ากับกระสุนปืนจุด .22 ตะปูเจาะเขาที่หน้าอกใกล้กับหัวใจของเขามากซะจนดักกล่าวว่ามองเห็นมันเคลื่อนไหวไปตามจังหวะของชีพจรได้อย่างชัดเจนทว่าดาร์กไม่อยากจะรบกวนผู้อื่นเขาก็เลยตัดสินใจขับรถเป็นระยะทางเกือบ20กิโลเมตรพาตัวเองไปส่งห้องฉุกเฉินของ Bay Area Medical Center เขาพูดติดตลกในเวลาต่อมาว่ารู้สึกปกติดีแค่อาจจะมีธาตุเหล็กมากไปหน่อยดาร์กถูกย้ายไปยังศูนย์การแพทย์ออโรราเบย์แคร์ในกรีนเบย์เพื่อทำการผ่าตัดคุณหมอกล่าวว่าดาร์กปลอดภัยดีและตะปูเฉียดเส้นเลือดแดงใหญ่ไปเท่ากับความหนาของแผ่นกระดาษเท่านั้นดาร์กโชคดีที่ยังมีชีวิตอยู่เขากล่าวว่าใครบางคนคอยปกปักรักษาเขาอยู่อย่างแน่นอน